ได้รับความหมายจากที่ประชุมผู้จัดการประเด็นนะครับผู้ให้มาแถลงผลการประชุมของผู้จัดการประเด็นซึ่งมีมติในเรื่องสำคัญที่เราก็ประชุมตามปกติเมื่อวันอังคารนะครับทุกอังคารเว้นอังคารนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับท่านเอาเรื่องแรกก่อนเลยไม่ถึงครับเรื่องแรกนะครับก็ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจนี้ก็คือเรื่องของการถวายสัตย์ของท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีผู้ร้องเรียนมาด้วยกัน3รายด้วยกันนะครับที่ทางผู้จัดการติ๋งเนี่ยได้นำมาพิจารณาร่วมกันในวันนี้นะครับคนแรกก็คือท่านศรีสุวรรณจันยานะครับแล้วก็คนที่สองก็คือคุณไอเพชรทองนะครับส่วนคุณที่สามก็คือคุณพานุพงษ์ชูรัตน์นะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาในบริบทของตัวเองนะครับซึ่งกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยากับคุณไอเพชรทองเนี่ยนะครับก็ร้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยใช้คำตามมาตรา161เนี่ยไม่ครบนะครับไม่ครบถ้วนอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่ในรายละเอียดผมจะขอไม่ลงตรงนั้นนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีถ้อยคำบางถ้อยคำเนี่ยเติมขึ้นมานะครับก็เห็นว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับผู้การประเด็นก็ได้พิจารณาคำร้องตรงนี้นะครับในเรื่องของที่ทางคุณศรีสุวรรณและคุณไอ้เพชรทองมาเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำนะครับไม่ใช่เรื่องบทบัญญัติของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็จึงไม่ได้มีประเด็นว่าจะเป็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้การประเด็นเนี่ยก็จึงยึดติดในกรณีที่ทางคุณศรีสุวรรณจันยาแล้วก็คุณไอ้เพชรทองเนี่ยให้ผู้การประเด็นเนี่ยส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนกรณีที่ว่าจะส่งศาลปกครองได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เห็นว่าผู้จัดการประเด็นก็เห็นว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำนะครับแล้วก็เป็นการกระทำตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทำทางปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงไม่อยู่ในหน้าที่รับหน้าของผู้จัดการประเด็นในการที่จะส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ยุติเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าในคำร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาแล้วก็ของคุณไอ้เพชรทองเนี่ยผู้จัดการประเด็นยุติเรื่องนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในหน้าที่รับหน้าที่จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและก็ศาลปกครองนะครับส่วนกรณีของคุณพานุพงษ์ชูรัตน์นี่นะครับที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา46นะครับของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการพิจารณาคดีของศาลปี2567นะครับซึ่งเห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์โดยทางคุณพานุพงษ์เนี่ยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยระบุว่าได้ติดตามเนื้อหารายละเอียดแล้วก็การถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562นะครับแล้วก็มีถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนตามมาตรา161นะครับแล้วก็จะมีบางถ้อยคำที่เกินมาในจากมาตรา161ก็เห็นว่าในเรื่องกรณีอย่างนี้นะครับการถวายสัตย์ได้เป็นเรื่องของการกระทำแล้วก็ระบุว่าในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็ต้องกระทำตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นการถวายสัตย์ที่ไม่ครบถ้วนตามถ้อยคำแล้วก็มีถ้อยคำเกินมาคือพูดง่ายๆว่าไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนไว้ในมาตรา161ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะนั้นก็จึงมีผลให้บอกว่ามาตรา5ของรัฐธรรมนูญก็บอกว่าถ้าอะไรที่มันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นอันใช้บังคับไม่ได้นะครับเขาก็เห็นว่าตรงเนี้ยการถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนายกเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อเรื่องมาในวันที่25ถึงวันที่27กรกฎาคมเนี่ยก็จะเห็นว่าในเมื่อตนเองถวายสัตย์ไม่ครบนี่คือความเห็นตามคำร้องครับก็เท่ากับว่ายังไม่ได้เข้ารับหน้าที่เพราะการที่ยังไม่ได้เข้ารับหน้าที่แล้วก็ไปถวายไปแถลงนโยบายต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นผลพวงให้การแถลงนโยบายต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็การกระทำต่อเนื่องที่ต่อมาไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายคณะรัฐมนตรีออกมติคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นผลให้คุณปานุพงษ์ในฐานะผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในหมวดของสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขาก็ย่อมจะต้องได้รับประโยชน์จากสิทธิสิ่งที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการออกประกาศออกการกระทำในฐานะผู้นั้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องถูกกระทบนะครับเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าการถวายสัตย์เนี่ยไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าการแถลงนโยบาย
ก็ไม่ครบถ้วนไม่ชอบไปด้วยนะครับดังนั้นสิทธิ์ของเขาถูกกระทบซึ่งกองทัพเนี่ยก็ตามมาตรา213ก็เห็นว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์นี้เขาก็จริงเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับจากสิ่งที่ท่านนายกได้กระทำตรงนี้ก็จึงร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาศัยอำนาจนะครับตามมาตรา46แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนะครับปี2551เนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนะครับแล้วก็ตามเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะครับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมติของที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้มีหนังสือนะครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ชี้แจงนะครับว่าเหตุผลคนใดนะครับเรื่องของสิ่งที่ท่านได้ทำไปเนี่ยมีข้อที่จริงโดยประการใดนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่22สิงหาคมนะครับก็โดยระบุความว่าในเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนี่นะครับของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการกล่าวคำปฏิญาณนะครับการกล่าวคำปฏิญาณของส.ส.ต่างๆพวกนี้ตามมาตรา75และ119อะไรผมเดี๋ยวผมขอแยกนิดหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆว่าจะแตกต่างกับคำปฏิญาณที่จะต้องเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนทุกถ้อยคำนะครับแต่เรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างคณะรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็ได้มีการขอพระบรมชาญญาตนะครับเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562นะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินการกล่าวคำอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวคำปฏิญาณจบลงเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติต่อพระราชดำรัสต่อนะครับตรงนั้นฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จึงเห็นว่าตนเองเนี่ยได้กระทำครบถ้วนแล้วทั้งในทางนิติไหนและทุติไหนว่าได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณครบถ้วนทุกกระบวนการขั้นตอนนะครับก็จึงมีคำชี้แจงมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มาพิจารณาในเรื่องกรณีนี้ทั้งคำร้องของคุณพานุพงษ์ชูรักแล้วก็คำชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดนะครับท่านที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีความเห็นว่าในการเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้ระบุไว้ว่าในมาตรา161นะครับก่อนเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีจะต้องมีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับโดยมีถ้อยคำที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากสิ่งที่ปรากฏในคำถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดไปอันนี้คือคำข่าวถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ในขณะที่มาตรา161นะครับของรัฐธรรมนูญนี้ระบุไว้ว่าให้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้านะครับก็ชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประชาประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการจะเห็นความแตกแม้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะถวายสัตย์ปฏิญาณจะกระทำไปตามกระบวนการขั้นตอนแล้วแต่ไรก็ตามเนี่ยยังจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่บัญญัติในมาตราดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วยนะครับเมื่อปรากฏข้อที่จริงว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบนะครับแม้จะมีคำชี้แจงจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าได้ทำตามกระบวนการทุกขั้นตอนและก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อคำกล่าวและถวายสัตย์ยังขาดถ้อยคำที่ว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการจึงเป็นการกล่าวถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา5วรรค1ความว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดๆขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารและการแผ่นดินมีปัญหาความชอบพื้นฐานตามไปด้วยรวมทั้งปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ครับดังนั้นทางผู้จัดการแผ่นดินก็ยังเห็นว่าผู้ร้องเรียนก็คือคุณธานุพงษ์ชูรักเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับความเสียร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2551ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนที่คุ้มครองไว้ตามมาตรา213รัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินก็จึงมีมติร่วมกันว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา46แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญปี2551ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา111ของรัฐธรรมนูญของท่านนายกเป็นการกระทำที่ละเมิดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนในฐานะประชาชนคนหนึ่งการกระทำนั้นจึงเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้ตามมาตรา5วรรค1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก็จึงมีมติให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปว่าจะเป็นเห็นด้วยกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยของผู้จัดการทีมหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นมติของที่ประชุมของผู้จัดการทีมเมื่อเช้านี้ครับจะมีมติแค่ส่งให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยขอไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มีประเด็นกันต่างของกรณีของท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านร้องเรียนมากับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยอาศัยอำนาจให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตามมาตรา22วงเล็บ4นะครับแห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายอื่นนั่นก็คือหน้าที่ตามมาตรา46แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เห็นว่าตัวเองได้ถูกละเมิดสิทธิ์ก็โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่3และการประชุมร่วมกันของรัฐบาลครั้งที่1วันที่5มิถุนายนปี2562นะครับซึ่งมีการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าท่านประธานรัฐสภานั้นนะครับไม่ได้ดําเนินการตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมาตรา159ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีอยู่ใน3วรรคด้วยกันนะครับวรรคแรกก็จะเป็นเรื่องของในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในการพิจารณาตําแหน่งนายกเนี่ยนะครับก็จะให้มีการเสนอชื่อนะครับบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และมาตรา88นะครับของรัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็พรรคนั้นเนี่ยจะต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า105นะครับซึ่งอันนี้เป็นวรรคที่1ส่วนวรรคที่2ก็คือในเรื่องของการบุคคลนั้นจะต้องมีคนรับรองที่เป็นส.ส.เนี่ยไม่น้อยกว่าในเมสิกนะครับของสสส่วนกรณีที่3ก็คือว่าต้องมีการเรียกเงินคะแนนตึงๆนะครับซึ่งในมาตรา159เนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับทีนี้ทางผู้ร้องเองเนี่ยท่านพลเอกเสรีก็เห็นว่าในระหว่างการประชุมเนี่ยมีสสท่านหนึ่งคือขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านในแพทย์เดวัฒน์วิศนุเวชนะครับก็เสนอต่อที่ประชุมว่าสมควรที่ได้มีการเสนอชื่อนะครับบุคคลที่สมควรเป็นนายกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก็ตามขนาดนั้นเนี่ยท่านประธานรัฐสภาเนี่ยท่านก็ปิดประชุมแล้วก็ให้มีการประชุมร่วมของรัฐสภานะครับซึ่งเห็นว่ากรณีอย่างนี้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิของท่านนะครับแต่ก็ตามเนี่ยเราก็ได้ให้ท่านประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยนะครับท่านชี้แจงว่าจริงๆแล้วการดำเนินการของท่านเนี่ยเป็นการดำเนินการตามมาตรา272นะครับแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นบทเฉพาะการก็บอกว่าในช่วง5ปีแรกนะครับในการที่จะถ้าพูดภาษาก็คือในการสรรหานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ดำเนินตามมาตรา159ยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา159วรรค1และมาตรา159วรรค3เนี่ยให้ดำเนินการร่วมกันในที่ประชุมของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสนอชื่อก็เป็นไปตามที่เราทราบกันนะครับก็เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นการกระบวนการต่างๆเนี่ยก็เป็นการดำเนินการตามมีการเสนอชื่อบุคคลทั้ง2คนก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับคุณธนาธรที่เพื่อนธุรกิจนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็ได้ดำเนินการไปแล้วก็มีการ
โหวตนะครับโดยคนที่จะได้รับการเสนอชื่อโหวตกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องได้คะแนนเกินกึ่งของสภาทั้งสองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมร่วมกันของสภาเพื่อที่จะเป็นการดำเนินการไปโดยชอบตามรัฐธรรมนูญแล้วโดยมีมาตรา272เป็นบทเฉพาะการให้อำนาจในการทำนะครับซึ่งผู้จัดการทีมก็เห็นว่าการกระทำของท่านประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นการกระทำที่โดยชอบตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จึงยุติเรื่องแล้วก็จะแจ้งให้ทางผู้ร้องเรียนทราบนะครับแล้วก็ทางให้ทางท่านประธานรัฐสภาทราบต่อไปถึงคนเข้าวินิจฉัยของผู้จัดการทีมครับ